แล้วก็วันนี้นะครับก็จะถึงคิวของเจ้าคันนี้กันบ้างไม่แน่ใจว่าแสงพอหรือไม่พอนะครับพี่แต่ก็ต้องขออภัยเพราะข้างนอกเนี่ยมันร้อนจริงๆก็เลยต้องมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่านะครับเฮ้ยทำไมถ่ายแต่เกรดสูงๆเกรดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ่ายเลยนะครับก็เป็นเพราะว่ารถเขาเพิ่งมาลงนั่นเองสีที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสีเทาแรมโบนะครับเอาจริงๆแล้วภาษาของ Isuzu จะเรียกว่าเทาโอเพกนั่นเองนะครับแต่ว่าวัยรุ่นนะครับดัจจริตนิดนึงเทาแรมโบนี่นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 เกรด S นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่รุ่นของปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าใหม่เช่นเดียวกันคันนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่ 738,000 บาทปรับขึ้นจากตัวเดิมมา 15,000 บาทนะราคาเดิมเนี่ยจะอยู่ 723,000 บาทได้ตัวไหนมาไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์รูปทรงใหม่นะครับถ้าใครอยากให้สวยกว่านี้ก็แน่นอนแหละไปแปลงไฟหน้าใส่ซะนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวเกรด S เนี่ยไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับเนี่ยกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นสีบรอนเงินนั่นเองส่วนด้านบนนะครับติดกับฝากระโปรงมันก็จะเป็นเจ้าตัวสีเทาแรมโบอ่ะให้ดูหน้าเขานิดหนึ่งแบบนี้ก็ตัวนี้นะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นตะแกรงหลังผึ้งโดยลักษณะของรูปล่างของตะแกรงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปศรแบบนี้ไหมไม่ต้องเดินเข้าไปซูมเอาก็ได้นี่เดี๋ยวเราไปดูบริเวณอื่นกันบ้างส่วนบริเวณด้านข้างนะครับของการออกแบบเนี่ยก็เอาตรงๆแล้วนะครับก็ยังมีความโดดเด่นตั้งแต่ปี2023จนถึง2024นี่แหละไม่ว่าจะเป็นตัวล้อกระทะนะครับของเขาก็ยังเป็นกระทะ15นิ้วสีบรอนเงินแบบนี้ส่วนยางนะครับก็จะจับคู่กับเจ้าตัวยางบริสโตนเบอร์ยางเนี่ย215/70/15เป็นแบบนี้นะครับและเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางไหนด้วยส่วนตัวระบบการสะเทือนของเขานะครับเจ้าตัว4ประตูคันนี้เขาจะใช้การสะเทือนแบบคอยล์สปริงนะครับแล้วก็มีโช๊คอัพแก๊สให้ด้วยโช๊คอัพเนี่ยมันทำหน้าที่ในการไม่ให้เจ้าตัวคอยล์สปริงมันเด้งเร็วเกินไปนะครับเวลาตกหลุมคอยล์สปริงมันยุบตัวใช่มั้ยไม่มีโช๊คคอยล์ดึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็เด้งเร็วมากเกินไปมันทำให้รถกระเด้งกระดอนนั่นเองส่วนตัวนี้นะครับเห็นที่เป็นเหล็กตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวเหล็กกันโค้งนะครับช่วยให้ตัวรถเนี่ยมีความหนึบมากยิ่งขึ้นนั่นเองระบบความปลอดภัยตัวอื่นนะครับเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มกลัดนิรภัย3จุดก็มีมาให้ส่วนตัวด้านหลังกระบะนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแรงนะครับเป็นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวนี่ส่วนไฟท้ายนะครับบอกเลยว่าเจ้าพอตอนพูดพี่ว่าจะถ่ายเทียบรุ่นจะเหลืออะไรถ่ายเขาเอาไปหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายตัว Z ดำเทียบกับแซดขาวยังเหลือให้เราถ่ายส่วนเจ้าตัวแซดเทาแรมโบที่ไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่นางรองกันนัดกับพี่อ้อยไว้ด้วยนะส่วนไฟท้ายของเจ้าคันนี้นะครับก็ยังเป็นไฟท้ายตัวเดิมของ2023นะครับก็ได้มา2ชั้นครึ่งไม่ถึง3ชั้นไม่เป็นไรฝากระโปรงได้ดีไซน์ใหม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับมือเปิดนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยก็จะเป็นตัวนี้เลยการชนท้ายยังคงไม่มีมาให้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในห้องโดยสารของเขานะครับก่อนที่จะพาไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาก่อนที่จะพาไปดูภายในกันนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันโดยนะครับเจ้าตัว4ประตูเกรด S นะครับคันนี้เขายังไม่มีเครื่อง 3.0 ให้เลือกนะครับทุกคนถ้าจะเลือกเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเนี่ยมีให้แต่ว่าถ้าเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์ 1,900 ซีซีหรือว่า 1.9 ในเจเนเรชันที่2นั่นเองแล้วก็แรงม้าแรงบิดแน่นอนแหละมามหาศาลแน่นอนไม่ต้องไปทำรีแมปอะไรมาเลยนะครับ150แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่350นิวตันเมตรการรับประกันเครื่องยนต์นะครับก็ยังรับประกันยาวๆไปก็จะอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีเราสามารถซื้อรับประกันเพิ่มได้ด้วยนะหรือถ้าใครใช้ Finance Isuzu Leasing นะครับก็ลองคุยกันดูนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะในส่วนของภายในเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูว่าภายในของเขาเนี่ยมีความแตกต่างเหมือนกับรุ่นอื่นๆหรือไม่นะครับเพราะราคาปรับขึ้นมาแค่ 15,000 เองโห 15,000 นู่นๆหน้าเดิมก็จะเป็นนู่นๆๆนะถ้าใครเดี๋ยวเทียบให้ดูก็ได้นี่ใครออกรุ่นเดิมไปบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องเสียใจสำหรับเจ้าตัวเกรด SDA แล้วก็มารุ่น S ออกมานี่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเริ่มตั้งแต่ฝั่งของ
ที่นั่งของผู้โดยสารนะครับแผงด้านข้างประตูนะครับก็ยังคงความสวยงามแล้วก็หรูหราจากปี2023เป็นต้นมาผ้าบูนุ่มเกรดพรีเมียมนะครับลำโพงยังคงมีให้2คู่1คู่ด้านหน้าเหมือนเดิม1คู่2ตัวนะครับที่ใส่ขวดน้ำมีมาให้ภายในนะครับก็ออกแบบให้มีความกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายเหมือนเดิมตัวของเบาะเนี่ยเบาะผ้าเกรดพรีเมียมแหละครับแต่ว่าลวดลายลักษณะของเบาะเนี่ยเขาจะไม่มีก็คือเขาเน้นความเป็นเรียบๆตามสไตล์เกรด S ของเขานะครับไม่ได้มีความชูชาร์ตมันใครฉันจะไปแบบในชีวิตสโลไลท์อ่ะพูดง่ายๆนะครับส่วนผ้าบุหลังคาก็ยังเป็นสีเทาเหมือนเดิมนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหน้ากันนะครับแผงด้านข้างประตูก็ยังคงเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยกุญแจยังไม่มีรีโมทมาให้นะครับยังเป็นกุญแจแบบนี้แล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะมีการดีไซน์เป็นพวงมาลัยยูดิเทนนะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ตรงแตรกดนะครับเขาก็จะมีปุ่มคู่ค้าคู่ค้านะครับให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจับน่าสัมผัสนะครับแล้วก็ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองหน้าจอมาตรฐานนะครับขนาด7นิ้วก็มีมาให้ตัวการออกแบบคอนโซลไม่มีบุนุ่มมาให้นะครับยังไม่มีมาให้นะแล้วก็การออกแบบก็จะมีให้ล้ำสมัยเหมือนกับตัว SDA นั่นเองแล้วก็หน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วจอกลางเขานะตัวนี้ถึงก็จะเป็นตัว S นะครับมันไม่ใช่ SDA แล้วนะคือมันมีจอทุกรุ่นถ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวอุปรองรับอุปกรณ์ Apple CarPlay หรือ Android Auto ตอนกลางวันมันก็หอนมันก็เห่าไอ้หมาเนี่ยกดตัวนี้ปุ่มโฮมเขาก็จะมาตรงนี้ทั้งหมดเลยเมื่อกี้ลองเล่นดูนะครับกดโฟนก็จะไปโทรศัพท์นี่ว่าจะทำอะไรบ้างเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดโฮมอีกทีหนึ่งก็จะมาตัวเชื่อมต่อก็จะมีตัว MiraCast ตัว Android Auto นะครับแล้วก็กดโฮมอีกทีหนึ่งก็จะมาตัวเซตติ้งประมาณนี้นะครับมาพร้อมกล้องมองหลังกล้องมองหลังของเขานะครับจะไม่ได้ไอ้นั่นตามพวงมาลัยให้พี่ต่ายลองดูก็คือเขาก็จะตรงแบบนี้ตลอดเลยเขาไม่ได้ปรับตามองศาการหมุนของพวงมาลัยนะนอกนั้นก็มีอะไรบ้างนะครับโอเคแหละนะครับ USB หายไปหายก็หายไปเลยไม่มีอะไรมาชดเชยนะครับก็จะมีตัว Power Outlet ตัวนี้ซึ่งเราต้องใช้หัวแปลงประมาณนี้ถ้าเอาจริงๆนะครับสำหรับใครที่ออกปี2023ไปก็ไม่ต้องเสียใจนะโดยเฉพาะเจ้าตัว Grade S เนี่ยไม่ต้องนั่นเลยเพราะว่าราคาเพิ่มมาตั้ง 15,000 แล้วก็ออปชันนี้ก็กระจังหน้าไม่เท่าไหร่แปลงได้ หมดไม่เท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปเอาลงเพจก่อนนะครับใครจะดูรูปก็ไปดูในเพจนะครับใครดูรีวิวก็มาดูที่ช่อง YouTube เนาะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายเทียบตัว Z นะครับ Z กับ Z ชนแชทเพราะว่า Z ชนกับ Z นะครับของ2023ของ2024เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ FC ลูกค้าท่านใดนะครับที่รอชมการเปรียบเทียบระหว่างเจ้าตัวเกรด SDA ปี2023นะครับแล้วก็ตัวเกรด S 2024เนี่ยที่ราคามันต่างกัน 15,000 บาทอ่ะเดี๋ยวจัดให้ชมนะครับมีลูกค้าขอมาละตอนนี้ก็เตรียมรถกันไว้หมดละฝั่งนู้นก็เจาะปุ๊บๆๆๆนะครับฝุ่นก็มาเต็ม